สวัสดีพี่น้องมื้อนี้สิมาสอนเกากีตาร์แบบพื้นฐานง่ายๆเข้าใจง่ายบอกง่ายๆคือผู้เจ้าให้ค่อยสอนเพลงอยู่บ่ได้แต่ห่วยมาเลยมาเฮาครับป่ะไปกันเลยไปทําแม่อ่ะการเกานะครับผมคือการเอามือ4นิ้วของเรานะครับฝั่งนี้จับไปที่บอดี้นี่คือการเกานี่คือเสียงของการเกานะครับไม่ผ่านมุกนี้นะเข้าเรื่องกันเลยนะครับการเกาครับแบบง่ายๆนะครับนะเกาแบบไหนก็ได้ครับขอแค่เฮาเน้นเบสนะครับเน้นสายเบสครับเน้นสายเบสนะครับคือยังพี่น้องนะครับอยากให้ผมสอนเพลงอยู่บ่ได้นะครับนะอย่างน้อยผมก็ว่าเพลงอยู่บ่ได้คืออ้อมก็คือการเก่าผมก็เลยว่ามาจ่อลึกการเก่าดีกว่าครับการเก่าแบบง่ายๆนะครับสมมุติเพลงอยู่บ่ได้ก็อยู่คีย์ C คีย์ A ไม่1จริงๆนะครับนะประมาณนี้ก็คอร์ดง่ายๆดีกว่าสมมุติเอาคอร์ด A ไม1นะครับคอร์ด A ไม1เน้นการเก่าก็คือเน้นเบสนะครับเบส A นะครับเบส A คือสายหานะครับนะคันถ้าสังเกตง่ายๆสมมุติมันจะมีคอร์ดขึ้นมาตรงนี้นะครับนะก็คือเฮาเอาสายที่อยู่บนสุดนะครับดีดก่อนมูนะครับสมมุติคีย์ A สมมุติคอร์ด A minor ก็คือเฮาก็ดีดสมมุติไป E minor E minor สายเบสอยู่ไสสายเบสก็คือสายเปล่าสายเปล่าบลูสายเปล่าก็คือสายเป่านะครับสายเป่าก็คือสาย6นะครับนะสมมุติเบส A สมมุติคอร์ด A minor นะครับนะเฮาก็ดีดสายหาสายเป่าเพราะว่ามันเป็นสายเบสนี่นะครับนะส่วนพวกสายอื่นก็คือเฮาดีดแนวใดก็ได้ครับแต่ว่าพื้นฐานก็คือนี่นะครับแล้วก็ดีดเบสปั๊บแล้วก็มา3 2 3 1 2 3 2แล้วก็เปลี่ยนนะครับนะภาษานะครับสมมุติเป็นสายเบสครับ A minor นะครับเฮาก็มาสมมุติเฮาเปลี่ยนเป็น E minor เฮาก็มาเป็นดีดสายเบสก่อนนะครับจริงๆนะครับก็คือ E minor ครับไอ้เต้ยครับแล้วถ้าเป็นคอร์ด G เลยครับมันบ่มีสายเป่าคอร์ด G ก็คือเฮาก็สังเกตสายบนสุดสายบนสุดคือสายเบสนะครับนี่ก็คือนี่ดิมองนี่สมมุติเอาแบบว่าพื้นฐานแบบบ่ฮู้ทฤษฎีนะครับก็คือสังเกตสายบนสุดก็คือสายใหญ่นั่นแหละครับคือมันเป็นสายเบสก็คือสมมุติเฮาจะเปลี่ยนคอร์ดสมมุติเป็น E minorสมมุติไป C ดิ C C สมมุติสายบนสุดมันสาย6บ่แม่นเด้สมมุติถ้าสายบนสุดเป็นสาย6ก็คือตัวนี้เป็นคอร์ด E แต่ว่า C สายบนสุดคือหยังเดี๋ยวคอร์ดก็สิมีสายบนสุดคือนี่เด้นี่ตัวนี้คือโน้ต C แล้วครับแต่ว่าคันถ้าคนบ่ฮู้ทฤษฎีก็คือเล่นสายบนสุดสายบนสุดก็คือสายหาช่อง3นี่เนาะแม่นบ่ตรงจุดมันก็คือเฮากันเล่นคือเก่าอันจีไปที่นี่ก็3 2 3 1 2 3 2 3สิก็เรียกแจ๊บเรียกให้สิเล่นครับขอแค่เฮาจับสายเบสนะครับนะเฮาก็เล่นเบส1 2 3 1 2 3 1 2 3 A minor 1 2 3 1 2 3 1 2 3ก็เรียกแล้วเฮาสิเกานะครับนะการเก่าก็คือมันบ่มีหยังตายโตครับขอแค่เฮาเล่นเบสควบไปนําเพื่อสิบ่ให้เสียงมันแห้งนะครับแห้งคือหยังแห้งก็คือมันบ่มีเสียงเบสก็คือนี่แห้งบ่สมมุติเฮาเก่าเบสไปนําเห็นบ่เสียงมันก็สิยาวไปนะครับนะสมมุติเป็นคอร์ด F เด้คอร์ด F เพลงใดคอร์ด F พี่น้องก็ต้องทาบเลยบัดนี้ทาบปั๊บก็ต้องคมสายบนสุดสายบนสุดใสเฮาก็สังเกตจุดอยู่หม่องคอร์ดมันก็สิมีคอร์ดมาให้ก็คือสายบนนี่สายบนคันถ้าผู้ใดฮู้ทฤษฎีแน่ฮู้คอร์ดแน่ก็คือตัวนี้เป็นคอร์ด F อยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าทุกคนคันถ้าผู้ใดบ่ฮู้ก็คือสายบนสุดเฮาก็จับคอร์ด F
มานี่นะครับนะตัวนี้สายกีตาร์มันแข็งกับสายกีตาร์เบอร์12กับผมอยากครับเพราะว่าผมเอาเล่นไวโอลินฟิงเกอร์สไตล์นะครับประมาณนี้แหละครับสมมติเป็นคอร์ดดีไมเนอร์ดีไมเนอร์สมมติเฮาสายบนสุดคือสายหยังนี่ดิสายบนสุดคือสาย C เพราะว่าสายเปล่าของ C ก็คือคอร์ดดีนะครับนะก็คือเสียงดีนี่เฮาก็เล่นเล่นคือกับสมมติลองเปลี่ยนคอร์ดเบิ่งเนาะก็คือสมมติเอาคีย์เอาคอร์ด C คอร์ด A minor คอร์ด D minor คอร์ด G สมมติ C สายบนสุดก็คือสายหาเนาะห้องก็มาเล่นเปลี่ยนคอร์ดปั๊บห้องก็มาเล่นเล่นสายเบสก่อนได้ครับก่อนจะไปคอร์ดอื่นก็คือว่าจำเป็นต้องเกาคือผมก็ได้นะครับแบบแล้วคนสิเกาเลยครับขอแค่เสียงเบสต้องอยู่ตลอดห้ามดับนะครับแล้วคนสิเกาเลยครับคอร์ดดีไมเนอร์เขาก็มาดีดคอร์ดเบสก่อนจังเขาจังสิเล่นได้นะครับคอร์ดจีเขาก็มาเล่นสายเบสก่อนสมมติเป็นคอร์ดบีไมเนอร์เขาจังได้บีไมเนอร์เขาก็ต้องเฮ็ดจังสิถ้าปั๊บสายบนสุดสายบนสุดสิว่าสายหกบ่แม่นเด้สายหกจำได้ว่ามันเป็นยังสายหกก็คือมันเป็นสาย E นี่ห้องก็สังเกตจุด B ไม่เนอจุดสูงสุดก็คือนี่เด้มันเดี๋ยวมันจะมีคอร์ดมาให้ดอกนี่ก็อยู่จุดบนสุดห้องก็มาดีดคอร์ดเบสก่อนสายกีตาร์เพี้ยนประมาณนี้นะครับสมมติเพลงอยู่บ่ได้ห้องก็ว่าเสียงลงคีย์แล้วสมมติเพลงนี้มันเริ่มแรกมันคอร์ด A ไปหนึ่งเข้ากันเลยคือก่อนนี่อันนี้ก็เรียกแล้วเข้าที่เก่าเลยครับพอไปคอร์ดใหม่เป็นคอร์ด E ไปหนึ่งเข้ากันเลยคอร์ดเบสก่อนคอร์ด D ไปหนึ่งเข้ากันเลยคอร์ดเบสก่อนคือบอกง่ายๆก็คือจำเล่นสายบนสุดนะครับนะบ่แม่นสายบนสุดของกีตาร์ได้ก็คือสายบนสุดของคอร์ดนะครับนะงงบ่งงงงแท้ละแต่ข้อยก็ยังงงอยู่แต่ว่าก็อุตส่าห์ฟังเอาซะผมก็สอนได้เพราะซ้ำสอนนั่นน่ะนะครับนะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ให้ผมแน่เด้อครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆ